สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio นะครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นการรีวิวโค้ดนะครับผมถือได้ว่าโค้ดคนนี้เป็นกระแสมากเลยนะครับในตอนนี้นะครับโคมิโซ่นะครับผมเป็นโค้ดของอาร์เจนตินานะครับก็แผน3223นะครับก็ตอนนี้คือกำลังเป็นกระแสเลยครับเรียกได้ว่าเป็นแผนปราบแผนเมตา4312ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นแผน Counter Attack นะครับผมก็บิวอัพขึ้นเกมด้วยการแบบยนต์ยาวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับบุกน่าจะมันอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมเก็บค่าสปีดทีมได้9แล้วนะครับ okay. สำรองผมใส่ได้แค่2คนนะเพราะว่าค่าโค้ดมันน้อยนะครับผมแล้วผมไม่มีที่อัพนะครับผมโอ้โหจริงๆก็ไอคอนผมก็มีค่อนข้างเยอะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับตัวเลือกก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่ามันใส่ได้แค่นั้นนะครับทุกคนผมไม่มีที่อัพโค้ดนะครับเพราะว่าไอดีนี้ผมส่วนใหญ่แบบไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แล้วทุกคนนะครับเน้นทำทรงครับผมไม่เน้นเล่นนะครับแหมอ่ะประมาณนี้ครับไม่ต้องพูดเยอะผมมาไปจับคู่แรงกิ้งกันเลยครับผมก็ไปไหนดีเล่นอีเวนต์แล้วกันนะครับผมโอเคครับเล่นอีเวนต์25,000นะครับก็ถือว่าเป็นการลงแรงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันแข่งออนไลน์นะครับเก็บอีเวนต์นะครับโอเคครับผมมาโอเพ่นชาเลนจ์ครับ25,000นะครับผมโอเคไปจับคู่กันเลยครับผมโอ้โหแรงผมแค่นี้เองนะครับแล้วเจอกับแรง1394ครับผมโอ้โหบูโน่เฟอร์นันเดสว่ะชิโดบูโน่เฟอร์นันเดสไปยูเว่เหรอโอ้โหไม่มีใครฟิตเลยว่ะแต่ก็ได้อยู่นะเพราะว่าไอคอนิกโมเมนต์มันจะหัวไม่ตกนะเพราะว่ามันเป็นฟอร์ม B นะครับโอเคแล้วเจอกับโอ้โห4123แม่ค่าทีม 5,000 กว่าเลยนะครับแล้วเจอหน้า3ด้วยโอ้โหผมหลัง3เจอหน้า3แย่เลยนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะบังคับกองหลังได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนเขาถล่มเละแค่ไหนนะครับไปลุ้นกันนะผมก็ใครที่ลงเข้ามาดูก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับโอเคโอเคก็อยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าไม่เกินความสามารถผมจะจัดให้แน่นอนครับผมตามใจอยู่แล้วครับไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับผมนี่เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเอาเป็นฝ่ายเริ่มเคลียร์ก่อนครับจัดไปครับหน้าสามแบบนี้ต้องลูกหากินต้องมาเลยครับโยนไปรูมิทเก้วิ่งแล้วปัดเข้ามาตัดเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ได้ครับแม่หน้าสามแบบนี้แบบบุกโคตรมันนะครับผมบอกเลยผมลองเล่นไปแล้วนะครับลูกหากินแบบนี้ต้องมีนะลูกเขียนะครับผมเอาไปแฮมมาเตะมุมครับเดวิดแฮมเบอร์ยาวไปตรงกลางครับรูมิเกโอ้โหจักรยานว่าวแถว2ไม่รีบครับผมดึงหลอกก่อนเดี๋ยวล้ำหน้านะครับไปที่เวราโอ้โหติดบล็อกเอากลับมาได้อยู่แล้วนี่ได้กลับมาแล้วเปิดเข้าไปครับปอลังโอ้โหไม่ถึงโดนสกัดออกมาครับกองหลังยังไงเนี่ยดีครับเข้าใจผิดผมไม่ได้ดักได้นะเข้าใจผิดนะครับผมแหมมาดินี่ยาวมาครับโอ้โหโดนรุม3เรียบร้อยโดนสวนขึ้นมาจังหวะนี้ครับหลุดมาถึงเบเกนเบอร์คือหลังไปก่อนทางซ้ายมีโอเคมาจินี่เล่นกับวิราครับเปลี่ยนมาบ้างเจอรัดยาวไปนี่โอเคนู่นรูมิเกวิ่งแล้วเปิดเปลี่ยนแก๊กโอ้โหลึกไปแม่ผมชอบลักไก่เปิดแบบนี้นะเพราะว่าแผ่นนี้มันหน้า3นะครับแล้ว SS 2ตัวนะผมหน้าต่ำ2ตัวหน้าเป้า1ตัวนะก็บุกมันแน่นอนครับโยนๆมั่วๆไปก็แผงหน้ามันจัดการกันเองได้อยู่นะครับอ่ะนี่ไงฟอลันไปที่ยูมิติเก้หลอกก่อนจะเย็นนี่จับก่อนผมอย่าตกใจนะจังหวะแบบนี้ต้องใจเย็นครับผมนี่แต่ได้ลูกแบบเท่ๆแบบนี้นะถ้าตกใจเหมือนผมก็มีบ้างนะตกใจนะครับผมยิงนกอะอ่ะโอเคครับผมขึ้นนำไปแล้ว1-0นาทีที่20นะครับตอนนี้เขาบุกขึ้นมาบ้างครับเออร์ลิงฮาแลนด์โอเคตัดได้ครับเคมเบลไปครับซ้ายบ้างเนมาใจเย็นเนมาขึ้นหลังไปก่อนโอเคมาดินี่โอ้โหเล่นแบบนี้นี่เล่นหวาดเสียวกัน ทำเป็นเล่นผมอาทิตย์เล่นนิดนึงนะครับมาแบบลองเขาเรียกว่าไงอะลองปั้นกองหลังด้วยนะเพราะว่าผมบังคับไม่ค่อยเป็นครับหลัง3นะนี่หลอกโอ้โหก็ได้อะแล้วบิงโอ้โหได้ด้วยครับผมโอ้โหแม่จะดึงหลอกดึงไปดึงมาเล่นๆนะครับเนี่ย
ได้ยิงหูเข้าด้วยครับในทีที่30ก็เป็น2ตัวต่อ0ครับผมตอนนี้เขาบุกขึ้นมาบ้างครับปฏิเนมาวิ่งลงไปรองไปหนีต้องวิ่งลงไปรองแบบนั้นนะครับอย่าเข้าพวดนะครับเอาแล้วเขาบุกมาเห็นไหมครับโรนโดไปที่เนมาแล้วโหเรียบร้อยดูนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับหนีแม่พักเพลินไปหน่อยนาทีที่34ครับเป็น2ประตูต่อ1ครับผมเอาคืนบ้างลองเล่นเร็วดูบ้างนะครับฟอลันยิงแล้วโอ้โหได้ด้วยแม่ต้องนี้ครับผมโอ้โหนาทีเดียวครับเอากลับมาได้เลยครับผมปั่นด้วยซ้ายนะเดโก้ฟอลันโคตรสุดครับผมเป็น3ประตูต่อ1ครับเล่นต่อแฮตฟอร์ดสวยดักได้ยังไงโอ้โหไม่มีใครเลยว่ะใจเย็นหลบก่อนนี่วนสวยว่ะแล้วล้ำหน้าเปล่าวะไม่ล้ำด้วยนะโดมิเนเก้ยิงโอ้โหมีสี่ตัวต่อหนึ่งนะผมไม่บุกมันจริงๆครับหน้าสามแบบนี้นี่นาทีที่40เท่านั้นนะครับ4ประตูแล้วโคตรสวยบุกโคตรมันนะครับแต่ว่าระวังโดนสวนด้วยนะผมเอารีบไปหน่อยบอลออกข้างไปครับจังหวะตกใจครับผมแบบนี้ทุกคนเคยมีครับต้องนิ่งๆไว้หน่อยนะครับมาไม่เป็นไรเราบอลนำทำเล่นไปเลยไม่มีปัญหาโอเคเขาต่อบอลอยู่กลางสนามครับผมเนมาร์วิ่งลงไปโดนด้านหลังบวกกันแล้วเสียฟาวครับผมแล้วเขาเล่นเร็วเลยนะเนมาร์ตักไว้สวยมาดินี่ได้ฟาวเอาเลยจัดกันเองด้วยเล่นอะไรเนี่ยโอเคครับผมหมดเวลาครึ่งแรกครับนำไปก่อน10ตัวต่อ1ครับผมนี่มีโอกาสยิง4ครั้งนะครับตรงกรอบ4ครั้งแล้วเป็น4ประตูเลยนะครับผมโอ้โหโคตรคมนะครับโอเคไม่ต้องเปลี่ยนตัวครับผมเอาชุดนี้แหละเนาะเปลี่ยนดีกว่าวะเดี๋ยวดูก่อนสำรองมีแค่2คนนะโอเคชุดนี้ยังพอได้อยู่นะครับเล่นต่อไปก่อนก็เป็นโค้ด3223นะครับมันจะบุกแบบเกมบุกเนี่ยคือผมให้เต็ม10เลยนะครับเกมบุกนะครับส่วนเกมรับนี่คือต้องใจเย็นนิดนึงนะครับต้องบังคับกองหลังให้ได้นะครับส่วนตัวผมเองก็ยังบังคับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ลองมาเล่นดูนะครับแต่ว่าเรื่องการบุกเนี่ยผมให้เต็ม10เลยครับผมบุกมันจริงๆนะครับนี่ไงก็ดูเกมรับนะครับนี่โซแคมเบลไปดิเจอราดสวนเลยครับโดมิเนเก้ยาวไปไม่ฟอดว่างแล้วสวยจิ้มต่อไปได้ไหมได้อยู่โอ้โหไม่ได้เอาแล้วดักได้ครับยังไงดีเปิดเข้ามาโมงโอ้โหเกือบได้ปลดมังเกมมิ่งแล้วแถว2จังหวะนี้โอ้โหติดบล็อกอีกมาเปลี่ยนไปวีระจิ้มไปโอ้โหเบาไปหน่อยแล้วโอ้โหไปเสียหลักอีกปะโถโดนสวนนะครับจังหวะนี้โอเคยังดักไว้ได้ครับแม่เสียดายครับผมหลายจังหวะเลยนะเมื่อกี้เกือบได้แล้วนะครับไม่เป็นไรมาเล่นแบบชิวๆกันนำอยู่ 4-1 นะครับผมแทงไปโอ้โหหลุดจับบอลไม่อยู่นะครับผมจังหวะนี้บอลอยู่ที่เดอะบอยครับกลางสนามยังไงดีกองหลังสวิตตัวไปหน่อยเอายังไงครับสวยเนมาลงมาช่วยไม่ได้เอาเล่นหน้าประตูตัวเองแล้วโอเคยังได้ฟาวอยู่แม่เสียวแล้วครับผมลองเปิดไปบ้างครับไม่ฝันฟันได้ยังได้อยู่แบ็คแฮมมองก่อนตัดเข้ามาในตรงกลางว่างอยู่กลับไปโอ้โหไม่เข้าใจกันเลยขึ้นหลังไปก่อนครับแบ็คแฮมว่างแล้วสวยแม่ลึกไปอีกครับผมคูลิเบอรี่อุ้ยเกือบไปครับอย่าเล่นหน้าตูนะโดนฉกไม่รู้นะบอกเลยซานโชวีรานี่นะแบบเราต้องสวิตตัวให้ทันนะครับโดนสวนแบบนี้นะนี่ไงมาแล้วครับนี่ต้องวิ่งไปรองด้วยนะครับผมอย่าเข้าพวกทั้งสองนะนี่ไงทำเป็นเล่นไปโดนสิครับทำเป็นเล่นไปแม่ทำเป็นเล่นไปหน่อยครับผมส่งนี่เห็นเขายิงไม่ได้ก็ส่งให้เขายิงซะเลยนะมาไม่เล่นแล้วเป็น 4-2 แล้วนะครับผม
ปั๊มบอลยังไงครับแล้วบอลอยู่ที่เขาอีกแล้วอ่ะแทงมาแบบนี้กองหลังวิ่งลงไปก่อนวิ่งลงไปรองแคมเบลนี่โอ้โหยังไงแหมยังดีที่พี่ได้เช็คเหนียวนะครับโอ้โหกองหลังผมบังคับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้มาลองเล่นให้ดูนะครับว่าหลังรั่วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าคนบังคับเป็นมันก็โอเคอยู่นะหลังสามนะครับยังไงเอาชุนละมุนอยู่โอเคครับออกมาได้โรเมดิเก้หัวแดงแล้วเหรอไปครับเจอรัดสวนไปที่แล้วหลุดมาแล้วครับมาคาร์เดฟฟอร์ดโอ้โหเสียหลักนิดนึงแหมอีกอึดใจเดียวเท่านั้นนะครับผมโอ้โหเกือบได้ง้างแล้วนะครับโอ้โถแล้วจังหวะนี้โดนสวนมาอีกแล้วครับกองหลังโอเคเอาไปชนกันเองอีกเตะออกไปก่อนฟอลันสวยครับช่องโดนสไลด์โอเคหมดเวลาผมก็ประมาณนี้นะครับชนะไป4ประตูต่อ2ก็ผมบอกเลยว่าบุกมันจริงๆนะครับผมแผนนี้นะ3-2-2-3นะครับแผนกำลังยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้นะครับปราบเมตานะครับโอเคฟอลันแมปเดอะแมตช์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผมก็เกมบุกโคตรสุดนะครับผมให้เต็ม10เลยนะครับผมสำหรับเกมบุกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นไฮไลท์นะครับผมลูกแรกครับโดมินิเก้นี่จับด้วยซ้ายแล้วยิงด้วยขวานะครับโคตรได้นี่นะครับบุกมันมากนะครับคือได้บอลแล้วแบบขึ้นมาตั้งแผงเลยนะครับแผงหน้านะก็ตัวเลือกเยอะเลยนะครับเล่นแผนนี้นะแต่ว่าตอนโดนสวนเนี่ยคือต้องแบบต้องสวิตตัวให้เร็วนะครับผมนี่เลยดูลูกนี้ครับผมเดโก้ฟาลันแม่ยึกยักยึกยักแล้วหันกลับมาปั่นโอ้โหเข้าไปเลยครับในจังหวะนี้โดนยิงนะครับผมนี่จ่อๆครับถ้าเราบังคับไม่ดีก็มีโอกาสหลุดประมาณนี้แบบค่อนข้างบ่อยนะครับมันอยู่ที่ตัวเราที่บังคับข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วนี่ครับผมเอาคืนทันควันครับแตะทีนึงแล้วปั่นด้วยซ้ายนี่โอ้โหคมจริงๆครับเดโก้ฟอลันลองดูนะครับผมดูมิเดเก้ปาดเข้ามาแล้วแตะทีนึงปั่นด้วยซ้ายโค้งๆนี่ชนเสาเข้าประตูไปครับผมเป็น3ประตูต่อ1นะครับแล้วหลุดมาอีกทีนึงเดโก้ฟอลันอีกแล้วไปที่ดูมิเดเก้หนีเต็มข้อตาข่ายกับขาดนะครับผมโดมินิเก้นี่หัวด้วยขวาตะข่ายเกือบขาดนะผมแล้วจังหวะนี้นะครับทำเป็นเล่นนะครับผมส่งคืนให้ยิงเฉยเลยครับพี่เชคไม่ใช่พี่เชคแต่ผมนี่แหละเป็นคนบังคับเนาะผมผิดเองก็ประมาณนี้นะครับชนะไป10-2นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวโค้ดนะครับผม3-2-2-3นะครับโค้ดที่กำลังยอดฮิตเลยในตอนนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย